ครับในช่องเมนู Resources เนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องไปดาวน์โหลดก็คือ TVP Livery Pack เวอร์ชัน 1.1 นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็สามารถเริ่มดาวน์โหลดได้เลยทำไมเราถึงต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลายเครื่องบินของไทยเวอร์ชวลไพลอตทั้งหมดนะครับถ้าท่านไม่ไปดาวน์โหลดแล้วก็ไม่มาใช้ไทยเวอร์ชวลไพลอตลิฟรีเนี่ยท่านจะไม่ได้คะแนนนะครับเราจะไม่ accept flight ให้เราจะเป็น validate ให้เฉยๆนะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใส่ตามที่เราเคยใส่กันนะครับใส่ตรง community ยกเว้นตัวของ737เนี่ยจะต้องไปใช้ตัว PMDG Center นะ Operation Center ถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับ